ก็ติดที่พัดเปิดตัวสถานะริชชี่อรเนศอทำแฟนคลับฟินจิกหมอนจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงแล้วก็ติดที่พัดเปิดตัวคบริชชี่อรเนศอแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการแห่ร่วมแสดงความยินดีมากมายทำเอาแฟนคลับฟินจิกหมอนไปตามๆกันเมื่อเห็นพระเอกหนุ่มก็อิทธิพัฒน์ฐานิชโพสต์ภาพคู่นางเอกคู่จิ้นริชชี่อรเนศอดีคาบาเลสพร้อมข้อความหวานไปไฟนอลลี่ฟาวยูรูปหัวใจสีส้มพร้อมเขินจังแบบนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการใช่ไหมหลังแฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จริงอยู่นานเนื่องจากทั้งคู่เล่นละครเรื่องซ่อนเงารักด้วยกันทั้งนี้ช่วงแรกๆก็อตก็เป็นเพื่อนที่ดีที่คอยช่วยเหลือริชชี่ในการตอบคำถามสื่อและการเป็นที่ปรึกษาด้านการทำงานในวงการต่างๆจนมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆลุ้นหนักจนติดแท็กริชชี่ที่แปลว่าของก็อตอีกเทรนด์ทวิตเตอร์ติดต่อกันหลายครั้งนอกจากนี้ยังเคยถูกสื่อสัมภาษณ์ชงให้เป็นคู่จริงแต่ริชชี่ยังไม่คิดเรื่องนี้เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีแฟนและเมื่อทั้งคู่ได้เปิดตัวขยับความสัมพันธ์กันงานนี้ทำให้บรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากหมอช้างทศพรโพสต์เตือนถูกอ้างชื่อขายทัวร์ไหว้พระวัตถุมงคลหมอช้างทศพรศรีตุลาโร่แจ้งความหลังถูกมิจฉาชีพอ้างชื่อหลอกขายวัตถุมงคลดูดวงทัวร์ไหว้พระเตือนอย่าหลงเชื่องานเข้าหมอช้างทศพรศรีตุลาหมอดูชื่อดังอีกคนแล้วหลังถูกแอปอ้างนำชื่อไปใช้เพื่อหลอกขายทัวร์ไหว้พระเสริมสิริมงคลจำหน่ายวัตถุมงคลและอื่นๆงานนี้หลังจากที่เจ้าตัวได้รับเบาะแสดังกล่าวจึงรีบเจ้าแจ้งความและโพสต์แจ้งเตือนภัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหมอช้างว่าลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยครับเนื่องจากมีมิจฉาชีพได้ทำการปลอมไลน์แอคเคาท์เพื่อหลอกให้โอนเงินและเว็บไซต์ที่นำชื่อผมไปหลอกขายแหวนมงคลขายกระเป๋าสตางค์เสริมดวงขายทัวร์ไหว้พระแก้ปีชงขายพระเครื่องและอื่นๆอีกหลายอย่างตอนนี้ได้เริ่มดำเนินคดีแล้วนะครับฝากแจ้งเตือนทุกท่านให้ระวังด้วยครับช่องทางติดต่อหลักมีทางเดียวครับคือ LINE มอช้างเท่านั้นและไม่มีการให้โอนเงินใดๆทั้งสิ้นขอขอบคุณข้อมูลจากสมาชิกใน Facebook ด้วยนะครับและขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์อมรพิญญเกียรติที่ช่วยดำเนินการเรื่องกฎหมายครับและท่านใดที่พบเว็บไซต์ที่ต้องสงสัยสามารถแจ้งมาทาง LINE มอช้างจะรีบดำเนินการตรวจสอบให้ครับส่องฟีดแบ็กชาวเน็ตคิดไงโบเมลดาใช้คำหยาบตอบกลับเกรียนด่าคุณพ่ออ่านคอมเมนต์ชาวโซเชียลว่าไงหลังนักแสดงสาวหวานโบเมลดาลุดขึ้นมาด่ากลับคนมาโพสต์ข้อความล้ำเส้นด่าไปถึงคุณพ่อฮือฮาไม่น้อยหลังนางเอกสาวโบเมลดาลุกขึ้นมาตอบกลับเกรียนคีย์บอร์ดรายหนึ่งที่ใช้ข้อความหยาบคายจับจ้วงไปถึงคุณพ่อสุดที่รักแบบน่าเกลียดซึ่งสาวมั่นแบบโบไม่ขออยู่เฉยลุกมาฟาดกลับแบบหยาบมาก็หยาบกลับตาต่อตาฟันต่อฟันตามนี้งานนี้ได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆเพราะถึงสาวโบจะเลือกใช้คำแรงๆแบบตอบกลับเกรียนคีย์บอร์ดแบบชวนสะดุ้งไม่น้อยแต่ชาวเน็ตก็ยกนิ้วให้บอกแบบนี้สะใจดีมีคนสุภาพกับพวกโรคจิตพร้อมแนะให้สาวโบฟ้องร้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยตัวอย่างคอมเมนต์เช่นเมลดาไม่ใช่เหยื่อของเธออีกต่อไปอินเนอร์ชี้นิ้วด่าหน้าโทรศัพท์เห็นหน้าหวานหวานแบแบบนี้ฉันก็สู้คนค่ะฉันก็สู้คนนน
ด่ากลับยังน้อยไปต้องตบปากด้วยควรโดนซะบ้างอะไม่ใช่เขาเป็นดาราแล้วเขาจะอดทนได้ตลอดด่ามาด่ากลับไม่โกงถ้ามีเงินอย่างเมลดากูจะจ้างคนที่สามารถค้นหาไอพีแล้วไปเยี่ยมมันเหมือนถึงบ้านเลยไปดูว่ามันอยู่ในสังคมแบบไหนถึงมีความคิดชั่วช้าแบบนี้ได้แล้วลากคอมันมาประจานให้โลกรู้ว่าคนมีที่สมองหมามันหน้าตาเป็นยังไงชอบชอบชอบชออบอดาราไม่ใช่กระโถนไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะคะจะได้ด่าเขายังไงก็ได้จับตัวมันได้ต้องลากมาตบซ้ำด้วยเม้นแบบนี้ได้ไงเลวและอื่นๆแพทพาวเวอร์แพททำแฟนคลับสุดฟินจับกีตาร์เล่นเพลงให้ฟังดีต่อใจแฟนคลับจริงๆอดีตนักร้องดังแพทพาวเวอร์แพทจับกีตาร์ทั้งเล่นทั้งร้องโชว์พลังเสียงโพสลงไอจีบอกเลยว่าไพเราะไม่เคยเปลี่ยนหลังจากที่นายวรยศบุญทองนุ่งหรือแพทพาวเวอร์แพทอดีตนักร้องชื่อดังยุค90เจ้าของเพลงรักอันตรายและหลุดปากใช่ไหมถูกศาลตัดสินจำคุก50ปีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพแต่ด้วยการประพฤติตัวดีในเรือนจำเป็นครูดนตรีให้กับผู้ต้องโทษคนอื่นๆกลายเป็นนักโทษชั้นดีได้รับการลดโทษต่อเนื่องจนเหลือการจองจำเพียง16ปี6เดือนและได้การปล่อยตัวจากเรือนจำในโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเมื่อวันที่4มกราคม64ที่ผ่านมาล่าสุดแพทพาวเวอร์แพทได้จับกีตาร์มาร้องเพลงสดๆให้แฟนคลับฟังผ่านอินสตาแกรมแพทขีดล่างขีดล่างพาวเวอร์แพทที่เพิ่งเปิดมีผู้ติดตามสูงเกือบ 200,000 คนแล้วพร้อมระบุแคปชั่นว่ารูปใบสุดท้ายปาดพาวเวอร์แพทโดยมาแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมในพลังเสียงน้องหนุ่มแพทมากมายพร้อมทั้งบอกดีใจได้ฟังเธอร้องเพลงอีกครั้งและรอติดตามผลงานตลอดไปจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับทั้งรุ่นเก่าและแฟนคลับหน้าใหม่ส่งสิ่งของต่างๆมาให้เจ้าตัวเพื่อเป็นกำลังกันนภัทรเคลียร์ชัดๆสถานะสีตาชูตอนนี้คือแฟนเก่าแฟนใหม่กันนภัทรหรือกันเดอะสตาร์ออกมาตอบคำถามคาใจชาวเน็ตแล้วหลังมีภาพชวนลุ้นรีเทิร์นเลิฟแฟนเก่าสีตาชุติภาวรการจากกรณีชวนลุ้นในโลกโซเชียลที่ได้มีการแชร์ภาพต้นมะพร้าวในโลเคชั่นเดียวกันของหนุ่มนักร้องกันนภัทรอินใจเอื้อหรือกันเดอะสตาร์และสาวสวยสิตาชูหรือสิตาชุติภาวรการซึ่งทั้งคู่เคยปลูกต้นรักคบหาดูใจกันมาก่อนในช่วงปี2017ทำให้ชาวเน็ตมโมกันไปไกลว่าฐานไฟเก่าของทั้งจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งใช่หรือไม่แต่ล่าสุดทางด้านของหนุ่มกันนภัทรได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อเคลียร์ประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของแฟนคลับเรื่องนี้ว่าภาพดังกล่าวเป็นสถานที่เดียวกันจริงซึ่งตนไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมากับครอบครัวไม่ได้ไปในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งทันทีที่มีข่าวตนได้ส่งข้อความไปขอโทษฝ่ายหญิงที่ทำให้เดือดร้อนและยืนยันว่าความสัมพันธ์เป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นจักรจั่นอคัมสิริโพสต์ซึ่งหลังทราบข่าว GOT 7ไม่ต่อสัญญา JYP Entertainment จักรจั่นอคัมสิริสาวอากาเซ่โพสต์ซึ่งถึงหนุ่มวง GOT 7หลังทราบข่าวไม่ต่อสัญญากับค่าย JYP Entertainment ยกวงทำเอาเหล่าอากาเซ่หรือแฟนคลับจองสี่หนุ่มสุดฮอต GOT 7นักร้องดังจากเกาหลีที่ประกอบไปด้วยมาร์คKB, Jackson, Jin Young, Young Jae
ยูคยอมและสมาชิกคนไทยอย่างแบมแบมตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางค่าย JYP Entertainment โดยพวกเขาจะเข้าร่วมงาน Golden Disc Award เป็นกิจกรรมกลุ่มสุดท้ายงานนี้นักแสดงงามจั๊กจั่นอคัมศิริที่ก็เป็นอากาเซ่ตัวยงถึงกับต้องโพสต์ภาพพร้อมข้อความลงไอจีส่วนตัวว่าฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมก็7รักนะ GOT 7 FOREVER โดยมีอิโมจิหัวใจสีเขียว7ดวงซึ่งเป็นสีของแฟนด้อมวงนี้อยู่ด้วยซึ่งก็มีเหล่าแฟนด้อมมากมายเข้ามาส่งข้อความให้กำลังใจซึ่งกันและกัน